ครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราทีมเยือนสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีก22ซีซั่น2023ถึง2024นะครับคู่การแข่งขันดาร์บี้แมตช์ล้านนานะครับระหว่างเชียงใหม่ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนเชียงใหม่ FC 5นัดล่าสุดเจอกันนี่เป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับชนะ2เสมอ2แล้วก็เชียงใหม่ FC ชนะไป1นะครับมาดูในส่วนของรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงกันบ้างครับเชียงนับถอยหลังก่อนเริ่มเกมเอาครับเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นแล้วครับเป็นเจ้าบ้านครับบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีแดงครับกิตติพงศ์ขึ้นมาแล้วกิตติพงศ์ได้เปิดเข้ามาในริมพลิกมาอย่างไม่ได้ครับยิงไม่ได้เลยว่าบอลยังตายอยู่สราวุธเข้าขวาแล้วลองส่องไกลลูกนี้บอลออกหลังไปครับเป็นเตะจากเส้นตูของเชียงใหม่ FC จังหวะที่ครับมีโอกาสก็ลองส่องไกลดูนะครับสำหรับสราวุธหวังหาสลีตัดใจเปิดออกขวามาตรงนี้ว่างด้วยครับสราวุธข้างในเปิดเข้ามาแล้วบอลถึงวรายุทธ์โป่งตั้งกลับมาแล้วธนกรโป่งตรงนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดออกนำไปได้ก่อนจากธนกรดาวานิชจังหวะภาพช้าอีกทีครับเปิดมานี่เหมือนจะไม่ดีนะครับแต่ว่าจังหวะวรายุทธ์โป่งกลับมานี่มีธนกรยืนอยู่ตรงกลางประตูพอดีครับแล้ววรายุทธ์นี่ไม่มีตัวประกบด้วยนะครับจังหวะโป่งตั้งกลับมานะครับเลยทำให้ค่อนข้างเล่นง่ายพอสมควรครับตรงนี้ก็เกือบปัดได้เหมือนกันนะครับฟาฮัดแต่ว่าปัดไม่ออกนะครับเลือกที่อาลิฟยกออกซ้ายมาตรงนี้โป่งเข้ามาข้างในแล้วบอลถึงด้วยครับสุชาโดนดีดเข้ามาตรงกลางแล้วได้จบตรงนี้ครับ1ประตูต่อ1จากชิปชนกนี่ครับต่อบอลกันไปมาครับเอาตีเสมอจนได้ครับเชียงใหม่ FC ดูจังหวะนี่ครับสุชาดลจับแล้วให้มาจังหวะเดียวตรงกลางนี่ครับวิ่งมาเอาไม่อยู่นะครับกิตติพงศ์สปีดของชิชนกได้ไวกว่าครับนี่ครับกลับมาเริ่มที่เท่ากันใหม่ครับสำหรับล้านนาดาร์บี้มาวิ่งแล้วครับชิชนกให้มาตรงนี้ชิชนกข้างในมีแล้วเปิดเข้ามาสุชาโนโบไม่ถึงแต่อัครวินสายได้ลองตรงนี้โอ้โหชนสามเหลี่ยมโอ้เกือบได้ประตูที่2ครับเชียงใหม่ FC จังหวะสวนกลับตรงนี้โอ้ดูจังหวะอีกทีครับเปิดมาบอลล้นมาถึงอัครวินครับแล้วตั้งป้อมซ้ายซัดตรงนี้โอ้โหชนสามเหลี่ยมออกไปเหมือนจะเป็นทางด้านของไพโรจน์ครับปัดไว้ด้วยครับตรงนี้ต้องดูว่าจะเล่นยังไงครับกิตติพงศ์ยิงลูกนี้ยังปัดทิ้งไว้ได้ครับฟาฮัดแม่ไม่เอาลูกทรงลูกสูตรอะไรครับเน้นยิงเข้ากรอบครับตรงนี้ชมฟาฮัดครับซูเปอร์เซฟครับลูกนี้มองนี่เหมือนจะหลอกเปิดนะครับสุดท้ายตัดสินใจยิงมาตรงนี้ยังเซฟไม่ได้ครับฟาฮัดสกอร์ยังอยู่ที่ 1-1 ครับหลากมาดีดใส่ก้อยแล้วพลิกมาได้แล้วลองส่องลูกนี้ยังไม่ผ่านมือไพโรจน์แล้วมีล้มลงไปตรงนี้เป็นชิชนกกับปาลอนพุทธศิลป์มาห้ามแล้วโอ้มีล้มลงไปกันทั้งคู่ตรงนี้ต้องดูครับมีเรื่องกันเนี่ยมีแน่นอนครับแต่ว่าต้องดูอนาคตครับว่าใบอะไรครับออกอาวุธแบบไหนครับตรงนี้ยังครับชิชนกยังไม่ถอยครับตรงนี้โอ้จากจังหวะซัดของอัคคารีแล้วโดนแดงไปเลยครับโอ้โหชิชนกคนทำประตูตีเสมอให้กับเชียงใหม่ FC นะครับจากจังหวะปะทะกันแบบไม่มีบอลนะครับแล้วก็โดนใบแดงไปเลยครับ
ูจังหวะอีกทีครับอัครวินยิงมาที่ตรงนี้นี่ไหโรดเซฟไม่ติดมือนะครับชิชนกจะตามมาซ้ำแล้วก็เนี่ยครับไปมีปัญหาหัวไปโมงมาลอนนะครับมาลอนก็ตามเกมนะครับโมงมาก็ไปเลยครับแต่ว่าโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับมาลอนซินวาปิยะชนกก็เข้าไปหันเส้นมาคุณกิจฝากหน้าสเตเนียโอเบิ้ลจังหวะเดียวแล้วกระชากมาโอ้โหคว้าแบบนี้ครับอัครินทร์ต้องดูว่าใบอะไรครับใบแดงครับอัครินทร์เหลือ10คนเท่ากันเลยครับแบบนี้ดูจังหวะอีกทีครับเบิ้ลจังหวะเดียวครับสเตเดียมแล้วตะวันครับคว้าบอลได้แล้วจะหลุดแล้วครับแต่ว่าอัครินทร์ปล่อยไม่ได้ครับปล่อยตรงนี้มีถึง 2-1 แน่ครับนี่ครับตัวสุดท้ายคว้าไว้เลยครับแล้วออกบอลไหวเลยครับฟาฮัดสถานการณ์ 2-2 ตรงนี้สเตเนียวิ่งมาวิ่งมาแล้วเก็บได้ด้วยครับสเตเนียกับปานซิริตรงนี้สเตเนียสเตเนียหลอมเพื่อนตรงนี้หลบมา2คนแล้วคืนมาก่อนครับปัญญาวัฒน์คืนมาสเตเนียขวาเปิดเข้าในมายังเสียไว้ได้ครับมาลอนเป็นเตะมุมของเชียงใหม่ FCแล้วพุทธศิลป์ในสัญญาณนเวทเป็นเจฟเฟนวิ่งมาตะบัดโอ้โหตรงนี้ฟาฮัดซูเปอร์เซฟแล้วบอลออกหลังไปเป็นเตะจากเส้นประตูนะครับจังหวะสุดท้ายเป็นธนกรครับไปโดนบอลโอ้โหจังหวะยิงเลียดผ่านกระแพงไปครับแล้วฟาฮัดครับโอ้โหติกริยาสุดยอดครับตรงนี้โอ้ยิงมาบอลพุ่งแรงมากเลยครับแต่ฟาฮัดยังปัดไม่ได้ครับแม่ยังไม่มีครับสกอร์ขึ้นนำยังหนึ่งธนกรให้มาปานซิลีปานซิลีเปิดเข้าไปว่ากันในกรอบตรงนี้ได้โขกแล้วอู้ยังปัดไม่ได้ครับปานโอ้โหซูเปอร์เซฟอีกแล้วครับดูจังหวะอีกทีครับเปิดเข้ามายืนอยู่คนเดียวนะครับปอนกิโต้แล้วได้โขกมาตรงนี้ยังควักออกมาได้ครับปานฟาวครับตรงนี้โอ้โหวิปเปิดผมแล้วทดเวลาครบ6นาทีแล้วพุทธศิลป์เป่าจบเกมไปเลยครับตรงเวลาจริงครับตรงนี้จบเกมนะครับที่สนาม700ปีครับเชียงใหม่อยู่ในเตะนะครับกับเชียงใหม่ FC ผลเสมออยู่ที่1ประตูต่อ1ครับลัดนาดามีสำหรับช่วงครึ่งหลังผู้พาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับบรรยากาศในเกมก็ชมกันได้จนกว่าจบการถ่ายทอดสดได้เลยครับวันนี้ชมและเชียร์กันอย่างสนุกสนานครับขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านครับที่เข้ามาชมและเชียร์กันถึงขอบสนามในวันนี้ครับสำหรับเกมการแข่งขันในนัดต่อไปครับ